นะคะวันนี้นะคะพีทมี how to แต่งหน้าลุคนี้มาฝากกันค่ะเป็นลุคที่แบบว่ามุ้งมิ้งน่ารักสดใสสีชมพูหวานๆนะคะดูเพิ่มความหวานด้วยต่างหูคัพเค้กนะคะแล้วก็มีกระปลอมด้วยหลายคนขอกันเข้ามาเยอะอยากให้พีทลองแต่งหน้าลุคที่แบบมีกระดูนะคะไม่ใช่กระแดดนะคะกระบนใบหน้านะจ๊ะและลุควันนี้นะคะพีทใช้เครื่องสำอางของ Etude House ค่ะหลายคนนะคะอาจจะทราบข่าวการกลับมาของ Etude House เรียบร้อยแล้วเนาะร้านใหญ่กว่าเดิมหน้าเดินกว่าเดิมของแน่นกว่าเดิมที่สำคัญราคาน่ารักกว่าเดิมนะคะแทบจะไม่ต้องบินไปซื้อที่เกาหลีเลยอะเพราะว่าราคาเนี้ยใกล้เคียงกันมากเลยแล้วพีทก็ได้ทั้งซื้อเองทั้งเขาส่งมาให้ก็เลยรวบรวมแล้วก็มาเล่นแต่งหน้าให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้นะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้แต่งยังไงคะมาเริ่มต้นงานผิวกันด้วยคูชั่นนะคะคูชั่นที่พี่จะใช้วันนี้ก็คือ Etude House Real Powder Cushion ค่ะคูชั่นตัวนี้มีทั้งหมด3เฉดสีนะคะก็คือ Light Beige Natural Beige แล้วก็ Honey Beige นะคะคูชั่นตัวนี้บอกเลยว่าได้รับการแนะนำจากดุดดาวนะคะตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีกันนางก็เป็นคนแนะนำบอกว่าแกอันนี้มันดีมากซื้อไปใช้แล้วแบบเลิศมากเพราะว่าฟินิชที่ได้เนี่ยเป็นแป้งคือทาปุ๊บแห้งเป็นแป้งปั๊บนะคะง่ายชิลแล้วแบบสะดวกมากพี่ก็ลองใช้มาแบบสักระยะหนึ่งก็แฮปปี้นะเป็นคูชั่นอีกตัวหนึ่งที่แบบให้ลุคแมทถ้าใครชอบแบบงานผิวแมทอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากใช้คูชั่นก็ลองดูตัวนี้กันดูนะคะสีที่พี่ใช้ก็คือ natural beige ค่ะเนื่องจากว่าคูชั่นตัวนี้เนี่ยพอเซตแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแป้งนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็ลงเลยการปกปิดของเขานะคะทำได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะสังเกตว่าแบบทำไมมันดูขาวจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเขาเซตตัวแป๊บนึงนะคะก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสีผิวของพีทเนาะคูชั่นตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีรอยสิวเข้มมากๆเนี่ยก็อาจจะแทบบริเวณที่เป็นรอยตรงนั้นแค่แบบจุดเดียวเนาะไม่ต้องแทบใหม่ทั้งหน้านะคะก็จะแทบประมาณ 2-3 ชั้นเนี่ยก็จะช่วยปกปิดได้แบบดีมากค่ะเนื่องจากเฉดสี natural beige จะขาวกว่าผิวพีทไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขอมาลงไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งคอนทัวร์หน้ากันนิดหน่อยนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นตัว Play 101 Stick ค่ะสีเบอร์02แล้วก็11นะคะจากนั้นนะคะพีทจะเซตใต้ตาด้วยแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเครียดหรือว่าตกกล้องนั่นเองนะจ๊ะและนอกจากคูชั่นแล้วนะคะวันนี้พีทมีของใหม่จาก Etude ที่อยากจะเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือ Etude Play 101 Blending Pencil นะคะหรือว่าดินสออเนกประสงค์ค่ะดินสอตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากนะคะเรียกได้ว่าครบมากแล้วก็เฉดสีเขาก็จะมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมถึงเขามีเนื้อทั้งหมด4เนื้อนะคะเดี๋ยวพีทจะเทียบให้ดูแล้วกันว่าแต่ละเนื้อเนี่ยเป็นยังไงนะคะซูมกันเข้ามานิดนึงนะคะอันนี้เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง4แบบของตัว Play 101 Blending Pencil นะคะอันแรกนี่ก็คือ Jewel ค่ะ Jewel จะแบบเป็นเนื้อที่มีประกายแวววาวชิมเมอร์ฉ่ำๆนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้เป็นไฮไลท์อายแชโดว์เนาะแล้วส่วนสีนี้นะคะเบอร์05เนี่ยจะเป็นเนื้อครีมมี่ครีมมี่ก็เหมาะมากสำหรับการที่เอามาใช้บนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์เชดดิ้งคอนทัวร์ได้หมดนะคะรวมถึงสามารถใช้บนตาได้ด้วยนะคะลิปก็ได้ตัวนี้เนี่ยแบบเป็นเนื้อที่ควรมีมากๆสีส้มแดงตัวนี้นะคะก็คือเนื้อเวลเวทค่ะก็จะให้ลุคที่ดูแมทนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้เป็นลิปหรือว่าทาบนแก้มก็ได้นะคะส่วนสีสุดท้ายอันนี้21นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลลี่ค่ะจะเห็นได้ว่ามีความฉ่ำวาวเล็กน้อยก็เหมาะสำหรับการใช้เป็นลิปค่ะก่อนไปแต่งตานะคะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วกันนิดนึงวันนี้พี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวใหม่ที่สอยมาจากเกาหลีเลยนะคะอันนี้คือ Etude House Eyebrow Contouring Multi Pencils นะคะก็จะใช้ทั้ง2เฉดเลยเบอร์2แล้วก็เบอร์3ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะปัดทับด้วยมาสคาร่าคิ้วของอีตูดี้ค่ะพิชใช้เบอร์18นะคะแล้วก็ลงบริเวณหางตาเลยค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยสีต่อมานะคะพี่ใช้เบอร์11ค่ะตัวนี้นี่จะมีประกายชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะแล้วก็จะลงช่วงหัวตาเลยค่ะพี่จะเพิ่มความเข้มกันเล็กน้อยนะคะด้วยเบอร์14ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเดี๋ยวพี่จะใช้เบอร์5นะคะลงเป็นบล็อกตาค่ะอายไลเนอร์วันนี้นะคะพี่ก็จะใช้เป็นตัว Play 101 Pencil นะคะเบอร์48ค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มมีชิมเมอร์เล็กน้อยเพิ่มชิมเมอร์กันหน่อยนะคะอันนี้เป็นตัวโปรดของพี่เลยก็คือ Look at my eye Jewel Burr OR 202ค่ะเป็นแบบ Single Eyeshadow ที่มีชิมเมอร์ที่วิ้งสวยมากพี่จะขอเพิ่ม Inner Liner ช่วงขอบตาบนเล็กน้อยนะคะจะใช้เป็นตัว Play 101 Pencil เบอร์1ค่ะกลิตเตอร์นะคะวันนี้พี่จะใช้ Oh My Eyeliner นะคะนี่เป็นกลิตเตอร์สีขาวค่ะสำหรับแก้มวันนี้นะคะพี่จะใช้เป็น Play 101 Stick เบอร์12ค่ะก็จะเป็นโทนชมพู Peach น่ารักสวยหวานนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงตรงๆบนหน้าเราเลยนะคะผิวบ่มแดดแล้วก็มีกะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะลงบริเวณจมูกนิดนึงแล้วก็หน้าแก้มเข้ามาอีกหน่อยนึงนะคะก็จะให้ลุคที่แบบดูระเรื่อขึ้นเนาะมาถึงขั้นตอนการเติมกระนะคะพี่จะใช้ Play 101 Pencil สีเบอร์41นะคะแล้วก็ลงจุดเล็กๆๆๆบริเวณช่วงหน้าแก้มตรงนี้จนถึงแบบเลยมาช่วงจมูกด้วยนะคะก็เล็กใหญ่ก็ค่อยๆลงเซตให้กระดูเป็นธรรมชาตินะคะพีชจะใช้เป็นบรอนเซอร์ค่ะก็เดี๋ยวเราจะแตะเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัดทับเลยค่ะสำหรับลิปในลุคนี้นะคะพีชจะใช้ Play 101 Blending Pencil ทั้งหมด3สีเลยค่ะก็คือเบอร์5 20แล้วก็21ค่ะแต่งหน้าลุควันวานมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งดูคุณหนูเพิ่มเติมคือมีกระแถมมาให้ด้วยนะคะหวังว่าจะถูกใจทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเครื่องสำอางของ Eduty House นะคะก็เข้าไปได้เลยที่ช็อปของเขานะคะอยู่ที่ Center Point of Siam Square ชั้น3นะคะบอกเลยว่าของเล่นเยอะแยะมากมายฟินมากและที่สำคัญคือให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังช้อปปิ้งที่เกาหลีบรรยากาศดีๆเว้นแต่พนักงานพูดภาษาไทยนะคะก็สอบถามพี่เขาได้ใจดีทุกคนเลยก็ยังไงไปลองดูกันนะคะ
วันนี้พีทต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพีทนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ